สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้นะครับเอาบรรยากาศก่อนวันรับน้องขึ้นดอยปี2567นะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่หน้ามอชอนะครับก็คือหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับพรุ่งนี้เขาจะมีประเพณีรับน้องขึ้นดอยวันที่16พฤศจิกายน2567วันนี้วันที่15พฤศจิกายน2567นะครับเย็นวันนี้นะครับก็เขาก็เตรียมงานกันแล้วนะครับจริงๆแล้วผมเห็นเตรียมตั้งแต่ช่วงเมื่อวานหัวค่ำแล้วนะครับเขากำลังจัดพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนะครับก็เลยทำให้ต้องปรับการเดินรถนะครับคือมช.ครบรอบ60ปีนะครับครบรอบ60ปีปีนี้นะครับก็เลยเฉลิมฉลองตามรูปแบบว่าอะไรนะเป็นการสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพมาแล้ว60ปีเพราะว่ามช.เราก็60ปีแล้วนะครับโอ้โหรถติดเยอะสวยงามนะครับโอชอร่มรื่นนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นศิษย์เก่านะครับก็จะได้พามาดูพามาย้อนบรรยากาศย้อนหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับขอบไปหน่อยมาด้านนี้ดีกว่านะด้านนั้นรถติดก็พรุ่งนี้16พฤศจิกายนนะครับอีเวนต์ใหญ่มช.รับน้องขึ้นดอยแล้วก็ในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีขบวนลอยกระทงขบวนกระทงใหญ่ด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้โหงานตั้งแต่เช้าจะถึงเย็นนะครับจะถึงค่ำเลยยิ่งมช.นะครับขึ้นดอยเสร็จไปเดินขบวนกระทงต่อมาราธอนมากเลยนะตรงนี้เขาก็เตรียมพื้นที่กันนะคนที่รับผิดชอบเขาก็มาซักซ้อมนะครับแล้วก็คิดว่าก็น่าจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะรุ่นพี่สินะครับที่เขาจบไปนานแล้วมารำลึกมาเดินเที่ยวด้วยนะนี่ไงเดี๋ยวช้างที่เขาจะอัญเชิญใช่ไหมนะครับลูกช้างลูกช้างนี่ไงนี่ไงเฉลิมขวัญฉลองศรัทธา60วัดสาชาวคาชาขึ้นดอยนะครับมีรุ่นพี่มาเดินกันเยอะเลยก็มีของชัยของมงคลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเปิดตัวเดินก็จะตีของนะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นแท่นพระพรมน้ำหรือเปล่านะใครจำได้ไหมว่าตอนขึ้นดอยเป็นยังไงนะครับมาลำลึกถึงความหลังกันก่อนเริ่มวันจริงพรุ่งนี้นะครับสูงชันสวยงามเอาบรรยากาศหน้ามหาลัยมาให้ดูด้วยนะครับเนี่ยนะครับเขาก็กั้นไว้แบบนี้ก่อนพรุ่งนี้ก็จะเปิดให้กับน้องๆ นะครับนักศึกษารหัส67นะครับข้างบนเป็นตราสัญลักษณ์มหาลัยนะครับบัณฑิตฝึกฝนตนเองใช่ไหมแต่เป็นบัณฑิตฝึกฝนตนเองอ
มอชอล่มลื่นนะครับเห็นสาราธรรมด้วยก็เอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับพรุ่งนี้รับน้องขึ้นดอยแล้วบ๊ายบาย